ายราคาเดิมไปก่อนก็คือมันเรายังขึ้นราคาไม่ได้ครับขึ้นลูกค้าไม่มีกำลังซื้อตอนนี้ก็น้ำมันขึ้นแป้งยังขึ้นนะแป้งถั่วก็ขึ้นแป้งทำปังโขเราถั่วน้ำตามน้ำเต้าหู้เราก็ขึ้นมันขึ้นตามราคาน้ำมันหมดเลยครับก็อยากให้หน่วยงานรัฐช่วยเรื่องราคาปรับราคาลงให้มันลงมากกว่านี้หรือไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้อะไรครับขอ3 จุดได้ผลกระทบเยอะเลยครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันพืชจากใช้มาก็ขึ้นราคาตอนนี้ครึ่งต่อครึ่งได้เลยครับเพราะว่าเราใช้น้ำมันมาเราใช้น้ำมันเยอะครับวันหนึ่งก็อยู่ประมาณ 12-18 ลิตรนะครับปี๊บหนึ่งเป็นปี๊บใหญ่ราคาตอนนี้ถ้าราคาปี๊บอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทครับถ้าเป็นลังก็ตกอยู่ประมาณ700-780ได้ครับราคาตามแมคโครขายราคาเดิมไปก่อนก็คือมันเรายังขึ้นราคาไม่ได้ครับขึ้นลูกค้าไม่มีกำลังซื้อนี่ขายตัวละ3 บาทครับ7 ตัว 20ครับผมเพราะตอนนี้ก็น้ำมันขึ้นแป้งยังขึ้นนะแป้งถั่วก็ขึ้นแป้งทำปังโขเราถั่วน้ำตามน้ำเต้าหู้เราก็ขึ้นมันขึ้นตามราคาน้ำมันหมดเลยครับก็อยากให้หน่วยงานรัฐช่วยเรื่องราคาปรับราคาลงให้มันลงมากกว่านี้หรือไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้อะไรครับ